ค่ะมาดูเรื่องราวดีๆที่ชายแดนใต้กันบ้างค่ะสำหรับโรงเรียนพระดาบสนะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างอาชีพแล้วก็ชุบชีวิตผู้ยากจนนะคะให้มีงานมีอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องบอกว่าประสบความสำเร็จค่ะมากกว่า12รุ่น600กว่าคนด้วยกันค่ะระยะเวลากว่า12ปีค่ะที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปลูกฝังและดูแลเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2553โดยพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีต่อเยาวชนในพื้นที่ในกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงได้พระราชทานแนวทางการศึกษาตามรูปแบบของโรงเรียนพระดาบสมีจุดหมายให้เยาวชนมีอาชีพมีรายได้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวพร้อมอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขพลเอกสมพลปานกูลผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวค่ะว่าปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ผลักดันและมอบความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่12รุ่นแล้วค่ะขณะนี้กำลังศึกษาอีก80คนที่กำลังศึกษาอยู่ณขณะนี้โดยมีการเปิดหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์ช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้าใช้เวลาเรียนหลักสูตรระยะสั้น1ปีโดยโรงเรียนค่ะจะช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสทางการศึกษาอบรมผู้เรียนค่ะให้มีคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ไปประกอบอาชีพแล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปด้วยค่ะด้านนายสมชายสำเรค่ะอายุ24ปีซึ่งก็เป็นนักเรียนรุ่นที่12ได้กล่าวว่าตัวเองนะคะได้มาเรียนที่นี่โดยมีรุ่นพี่รุ่นที่11มาเรียนแล้วกลับไปประสบความสำเร็จค่ะมีงานทำก็เลยลองมาสมัครวันแรกที่ได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนค่ะอาจารย์ฝ่ายปกครองนะคะก็ได้มีการฝึกกฎระเบียบเป็นอย่างดีค่ะตัวเองก็ได้เลือกเรียนในสาขาของช่างยนต์นะคะซึ่งก็เป็นหลักสูตรในการสอนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในการฝึกสอนขั้นพื้นฐานเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการพูดคุยถึงการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีงานทำและหากมีประสบการณ์แล้วนะคะก็จะดำเนินการเปิดร้านเล็กๆ เป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการต่อยอดอาชีพของเยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับทักษะวิชาชีพจากการเรียนรู้นั่นเองค่ะใช่